อย่าเพิ่งถวายน้ำบนหิ้งพระถ้ายังไม่รู้สี่สิ่งนี้ถ้าทำแบบนี้แล้วได้บุญใหญ่อานิสงส์แรงมากอย่าเพิ่งทำถ้ายังไม่รู้สี่ข้อนี้ก่อนถวายน้ำบนหิ้งพระจะได้บุญใหญ่อานิสงส์แรงมากค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินจากคุณตาคุณยายหรือคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านได้บอกว่าการถวายน้ำที่หิ้งพระนั้นอย่าให้ขาดหรืออย่าแห้งเด็ดขาดเพราะอานิสงส์ของการถวายน้ำบนหิ้งพระนั้นมีความเชื่อว่าจะทำให้คนคนนั้นมีความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดังน้ำที่ถวายนั่นเองค่ะการถวายน้ำบนหิ้งพระสามารถทำได้ทุกวันเพราะจะทำให้ชีวิตชุ่มชื่นเปรียบเหมือนน้ำที่เราจะถวายค่ะสิ่งควรรู้เรื่องการถวายน้ำบนหิ้งพระ4ข้อควรรู้เมื่อถวายน้ำบนหิ้งพระต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างข้อ1ควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ล้นเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะข้อ2ควรเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันค่ะข้อ3น้ำถวายบนหิ้งพระห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่มีความแห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดนั่นเองค่ะข้อ4แนะนำให้ถวาย3แก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าแค่การถวายน้ำดื่มให้แก่พระภิกษุสงฆ์และการถวายน้ำพระพุทธรูปในบ้านนั้นก็ทำให้เราได้สร้างบุญกุศลมากไม่น้อยแถมได้รับความสงบร่มเย็นในชีวิตได้อีกด้วยค่ะและยิ่งหากได้ทำบุญบริจาคน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนหรือผู้ยากไร้ยิ่งได้กุศลแรงมากๆค่ะการนำน้ำถวายบนหิ้งพระเป็นอามิสบูชาอย่างหนึ่งแสดงถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติอยู่เสมอเพื่อทำการสักการะบูชาน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านแต่ถึงอย่างไรอาหารหรือน้ำที่เราถวายท่านไม่ได้ฉันแล้วเพราะท่านนิพพานแล้วและไม่มีขันธ์แล้วจะทำให้เรามีชีวิตชุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไปจิตจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอก่อนจะตายเพื่อนึกว่าเราได้เคยทำความดีนี้ตายไปก็จะไปสวรรค์และยังทำให้เรารู้จักการให้การอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10อีกด้วยค่ะเราจะได้มีเวลาดูแลหิ้งพระและได้ทำความสะอาดไปด้วยโดยวิธีการคือข้อ1ควรถวายทุกวันหากไม่สามารถทำได้จริงๆควรถวายทุกวันพระค่ะข้อ2ควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกรองน้ำโดยตรงค่ะข้อ3แก้วน้ำ
ควรเป็นแก้วใบใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดีควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆและเมื่อแก้วใบนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วก็ควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่นะคะข้อ4ถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสาวกพระสงฆ์พระอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาเดียวกันสามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกๆพระองค์ได้ไม่ต้องถวายแยกแก้วละองค์ค่ะข้อ5น้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่มควรนำไปรดน้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำก็ได้ค่ะข้อ6ไม่ควรปิดฝาแก้วตอนที่ถวายหากที่บ้านมีฝุ่นเยอะให้เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวันก็ได้ค่ะข้อ7ในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วย2มือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของเราและโดยผู้ถวายกล่าวคำถวายว่าดังนี้ค่ะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชาน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุข้อ8ถวายเวลาใดก็ได้ส่วนมากนิยมถวายช่วงเช้าก่อนเที่ยงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะอานิสงส์ของการถวายน้ำดื่มจะได้รับอานิสงส์10ประการมีดังนี้ค่ะข้อ1ทำให้เรามีความคล่องแคล่วว่องไวข้อ2ทำให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ข้อ3ทำให้ปราศจากความกระหายข้อ4ทำให้มีชื่อเสียงข้อ5ทำให้ผิวพรรณผุดผ่องใสข้อ6ทำให้มีพละกำลังข้อ7ทำให้มีปัญญามากข้อ8ทำให้มีบริวารมากข้อ9ทำให้อายุยืนและข้อ10ทำให้มีความสุขความเจริญค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่แนะนำขอให้ท่านพิจารณาดูว่าที่กล่าวมานี้ถูกต้องหรือไม่ทำแล้วเกิดผลลัพธ์อย่างไรและอย่างไรก็ตามการบูชาพระพุทธรูปที่เหมาะสมถูกต้องดีที่สุดคือบูชาโดยกุศลจิตทั้งทางกายมีการไหว้เป็นต้นทั้งทางวาจามีการกล่าวคำสรรเสริญพระรัตนตรัยและทางใจคือเกิดกุศลจิตบูชาด้วยการน้อมระลึกถึงพระคุณและบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตนในกุศลธรรมค่ะดังนั้นถวายน้ำถวายผลไม้เป็นอามิสบูชาแล้วอย่าลืมทุกท่านเชิญปฏิบัติบูชาด้วยนะคะคือด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาค่ะและกรวดน้ำด้วยทุกครั้งนะคะอานิสงส์จะหนุนนำให้เรามีแต่ความสุขมีปัญญาและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องบางเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะนี่คือความรู้สาระดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะ
สาธุค่ะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ